เซเลมูนก็มาในท่าโพสประจำนะตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะจกเงินในกระเป๋าคุณเองไม่ใช่ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามาพบกับเหล่าอัศวินเซลเลอร์นะจากเรื่องเซเลมูนนั่นเองงานที่จะรีวิววันนี้ก็จะเป็นงานของบันเพสโตนะในซีรีส์ของ Go Memory จ้ะมาเริ่มกันที่เซเลอร์วีนัสก่อนเลยนะหรือว่าไอโนมินาโกะจ้ะที่ฐานก็จะเขียนว่าเซเลอร์วีนัสไว้อย่างชัดเจนเลยนะเซเลอร์วีนัสทำออกมาได้สวยมากเลยนะก็คือเป็นกระโปรงสีส้มนะแล้วก็ผมสีทองตามสไตล์ของวีนัสรองเท้าสีส้มเข้าชุดกันผมก็ยาวสวยนะแล้วก็มัดโบสีแดงไว้ตรงข้างหลังส่วนท่าโพสนะก็เป็นมินาโกะตอนแปลงร่างเป็นเซเลอร์วีนัสแล้วเนี่ยก็จะใช้ท่าที่เกี่ยวกับแสงเป็นส่วนใหญ่วีนัสนะถือว่าเป็นเซเลอร์ที่สวยที่สุดในบรรดาเหล่าเซเลอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมของเหล่าเซเลอร์ทั้งหมดที่พิทักษ์เจ้าหญิงเซเลนิตี้หรือเซเลมูนนั่นเองมาดูรอบๆกันเลยนะรายละเอียดดีมากใครที่เป็นสาวกเซเลอร์วีนัสนะตัวนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะมาต่อกันที่เซลเลอร์เมอร์คิวรีนะหรือมิซุโนะอามิที่ฐานก็จะเขียนว่าเซลเลอร์เมอร์คิวรีไว้มาในชุดประจำก็คือคุมโทนสีฟ้าทั้งหมดกระโปรงรองเท้าชุดนะแล้วก็ผมตาสีออกโทนฟ้าหมดเลยเป็นเซลเลอร์ที่ใช้ท่าเกี่ยวกับน้ำเป็นหลักโบข้างหลังก็ทำสีออกมาสวยนะสีออกฟ้าอ่อนๆส่วนตัวก็ชอบท่าโพสของ Mercury นะดูน่ารักดีเซเลอร์เมอร์คิวรีหรืออามิเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของอุซางิหรือเซเลมูนเลยนะเป็นเซเลอร์ที่มีความเป็นอัจฉริยะมีพกโน้ตบุ๊กส่วนตัวมีแว่นไว้สามารถวิเคราะห์หลายๆอย่างได้มาดูรอบๆนะสวยมากเลยเก็บรายละเอียดได้ดีทุกอย่างเลยใครที่ชอบ Mercury นะตัวนี้ก็น่าสะสมเลยจ้ะแล้วก็มาถึงเซเลมูนหรือซิกิโนอุซางินะตาแบลๆกับทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือทรงสลับเปานะมีเข็มกลัดแปลงร่างติดอยู่ตรงโบนะแล้วก็เหมือนกับเซเลอร์ตัวอื่นๆนะเก็บรายละเอียดของงานได้ดีมากๆเลยที่ฐานก็มีเขียนว่าเซเลมูนนะส่วนผมก็ทำออกมาได้สวยมากเลยนะตอนซื้อมาแล้วก็เวลาติดตรงผมก็ต้องระวังนะบางทีมันอาจจะหักได้เลยนะข้างหลังมีโบสีแดงติดไว้เซเลมูนก็มาในท่าโพสประจำนะตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะจกเงินในกระเป๋าคุณเองไม่ใช่ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองมาดูรอบๆนะสวยมากสวยจริงๆสาวกเซเลมูนก็คือพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงมาแล้วจ้าเซเลมาหรือว่าฮิโนเรที่ฐานก็สลักว่าเซเลมานะ
มาในชุดสีแดงผมสีดำโบสีน้ำเงินแล้วก็ตาสีออกม่วงๆนะสวยมากดูแล้วมีพลังตามสไตล์เรเลยผมด้านหลังก็ทำรายละเอียดออกมาได้สวยเลยนะรองเท้าสีแดงเข้ากับชุดเลยเซลเลอร์มาจะใช้พลังที่เกี่ยวกับไฟเป็นหลักนะพลังก็สอดคล้องกับลุคของเรที่เป็นภาพหลักแบบคุณหนูลึกลับแล้วก็อยู่กับคุณปู่ในศาลเจ้ามาตั้งแต่เด็กมาดูรอบๆนะส่วนตัวชอบท่าโพสของเซลเลอร์มานะดูขายาวเรียวสวยมากเลยอ่ะสาวกเซลเลอร์มาก็คือพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันและเซลเลอร์ตัวสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือเซลเลอร์จูปิเตอร์นะหรือว่าคิโนะมาโกโตะมาในชุดคุมโทนสีเขียวทั้งหมดเลยนะแต่ก็แอบแบ๊วด้วยโบสีชมพูท่าโพสของเซลเลอร์จูปิเตอร์ก็เก๋มากเลยนะเป็นท่าโพสตอนที่มาโกโตะแปลงร่างเป็นเซลเลอร์จูปิเตอร์ก็คือหลังจากแปลงร่างแล้วเนี่ยท่าที่ใช้ก็คือจะเป็นพลังจากสายฟ้าเป็นส่วนใหญ่รองเท้าเก๋มากตามสไตล์สาวห้าวแบบมาโกโตะเลยนะก็จะเป็นคล้ายๆเชือกผูกเนี่ยดูภาพรวมท่าโพสเก๋มากตรงผมที่มัดเป็นหางม้าก็สวยมากเลยนะใครที่เป็นสาวกของสาวห้าวจูปิเตอร์นะก็คือต้องมีเก็บไว้เลยจริงๆในเซตนี้มีอีก5ตัวนะแต่ว่ายังเก็บมาไม่ครบนั่นก็คือยูเรนัสเนปจูนพลูโตเซตเทิลแล้วก็อุสงิน้อยก็เดี๋ยวถ้าสะสมครบก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันนะสำหรับคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะหรืออยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะสวัสดีจ้า